นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเนื่องในวรโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนและพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถคณะรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานแข่งกับเวลาไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะทุกคนคือผู้แทนของประชาชนเราจะพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถดิฉันและคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาในทุกๆนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจว่าจะสามารถประสานพลังของทุกๆคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่สำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะนำเสนอเป็นการต่อยอดจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าทางนโยบายเร่งด่วนในระยะสั้นจะมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างหนี้การสนับสนุน SME การกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางขณะที่นโยบายระยะกลางและระยะยาวจะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอาจมีการปรับแก้ตามความเห็นของพรรคการเมืองต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและขอให้ติดตามรายละเอียดจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้นโยบายครั้งนี้นะคะเราก็ได้ปรึกษาพรรคร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากของท่านนายกเศรษฐาค่ะแล้วก็เป็นความเห็นของพรรคร่วมของคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนที่จะปรับแก้ยังไงบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปรับแก้ต่างๆจะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายที่เรามารวบรวมในการแถลงในเล่มเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพรรคร่วมค่ะจนมาถึงอันนี้ก็แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทำนโยบายได้สำเร็จค่ะส่วนการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพอรัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลาและจะสรุปผลการทำงานให้ประชาชนรับทราบภายใน3เดือนพร้อมกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีมาหารือกันทุกสัปดาห์โดยสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างใกล้ชิดสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดผลงานได้เร็วขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน